ความเชื่อส่วนบุคคลเป็นกาฝากไม้พยุงอย่างอันนี้ครับก็เป็นรูปลีลาต่างๆซึ่งไม้พยุงเป็นไม้มงคลที่เราใช้เกี่ยวกับเรื่องวางศิลาฤกษ์ไม้มงคล9ชนิดครับก็ได้มาตอนนี้เราตัดมาแล้วก็มาตัดแต่งแล้วก็ลงแฉลกก็ได้เป็นรูปลักษณ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นรูปคล้ายๆเหมือนพญานาคนะครับเป็นกาฝากเพิ่มทรัพย์หรือว่ากาฝากเสริมทรัพย์ให้มีความสวยงามแล้วก็ลงแฉลกพร้อมที่จะไปตั้งหิ้งบูชาเรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นกาฝากที่เกาะเป็นไม้มงคลซึ่งตัวเขาเองก็จะเป็นตัวไม้มงคลอยู่แล้วแล้วกาฝากก็เป็นได้มาเกาะไม้มงคลก็ถือว่าเป็นของมงคลของบูชาไว้เรียกทรัพย์เข้าสวนเข้าบ้านหรือว่าเข้าร้านกิจการรูปบริษัทครับก็มีรูปลักษณ์หลายๆอย่างมีอย่างนี้ก็ซึ่งเป็นไม้ที่หายากมากซึ่งในชีวิตผมก็เพิ่งเคยเห็นเป็นกาฝากต้นบัวสวรรค์ต้นนี้ต้นบัวสวรรค์ทั้งต้นมีกาฝากอยู่หนึ่งอันเท่านั้นนี่ครับซึ่งเป็นไม้มงคลที่หายากปลูกไว้ที่สวนเสริมทรัพย์นี้เราก็จะเก็บไว้บูชาเป็นส่วนตัวครับกาฝากต้นบัวสวรรค์อย่างอันนี้ก็มีอีกหนึ่งสไตล์นี่ครับเป็นกาฝากลีลาลักษณะเหมือนว่ามีความเกี่ยวสอดคล้องกันเขาเรียกว่าเป็นตะขอเป็นไม้ค้ำดวงนี่ก็เป็นกาฝากกายสิทธิ์เรียกทรัพย์หรือว่ากาฝากเรียกทรัพย์เขามีกาฝากเต็มเลยก็เก็บเอาไว้ให้ลูกหลานดูว่ากาฝากพยุงเป็นยังไงตอนนี้เราก็ตัดได้มาจำนวนหนึ่งเป็นกาฝากไม้พยุงนี่ครับก็เป็นรูปร่างแปลกๆก็นี่ลักษณะเหมือนตัวช้างตัวม้าอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งก็มีหลายรูปร่างก็แล้วแต่ว่าจะจินตนาการว่าเป็นรูปร่างอะไรอันนี้ก็เหมือนอะไรเอ่ยอาจจะเหมือนยีราฟอีกอันก็นี่เหมือนอะไรดีนึกไม่ออกเหมือนจิงโจ้เหมือนตะขาบอะไรก็เป็นจินตนาการกันครับเดี๋ยวก็เราก็มาเก็บอีกหลายๆกิ่งกาฝากไม้พยุงเป็นของหายากก็วันนี้ก็ได้มาเก็บได้จำนวนหนึ่งครับThank you.
วนเกษตรเสริมทรัพย์ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ